พวกบ้างมึงก็เก็บจานดิเคยอย่าเก็บเองนะเอ้หาใครมาตาหมายนี่น้องพระแพงเป็นแฟนพี่หมายค่ะเอ้ยอาการอย่างนี้คืออะไรเขินไงแกป่านนี้มันเขินอีกเอ้หนูสงสัยโดนของแน่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวขึ้นตำหนักอาจารย์อาจารย์จะแก้ให้ไปแก้อย่างอื่นเข้าป่ะเนี่ยพี่ฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกมันบาปเนี่ยหรอกใช่ค่ะนี่คือพี่ศิลป์กับพี่คงใช่ไหมคะเห็นพี่หมายพูดถึงอยู่บ่อยๆโอ้พูดถึงว่าสองคนเป็นคนดีเป็นคนชั่วค่ะตำหมายล้อเล่นนะคะ คือพี่หมายเขาบอกว่ากะเพราร้านเนี้ยอร่อยมากๆเลยค่ะป้าแพงก็เลยอยากจะลองมาชิมได้ครับงั้นเชิญนั่งเลยครับเดี๋ยวจัดการให้งั้นนั่งก่อนนะค่ะขอบคุณนะคะพี่หมายงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะนี่เข้าห้องเช่าเลยอ๋อเนี่ยขวามือนี่ดูทรงไม่น่าเข้าห้องน้ำธรรมดาเนี่ยทำอะไรอ่ะโอ้โหมันจะถามเนี่ยเนี่ยครับครับนี่น้องถามนี่เนี่ยชอบอะไรทำไมอ่ะก็สเปคของพ่อแพงเนี่ยนะคะก็คือต้องเป็นแดดดี้แล้วก็นิสัยธรรมะธรรมโมค่ะทรงนี้แดดดี้ได้ด้วยได้สิคะนี่สงสัยไปเจอกันที่วัดแน่เลยไม่ใช่ค่ะเจอกันกลางถนนแกยืนโบกรถอยู่นะคะต้องหมาไม่เป็นจราจรตั้งแต่เมื่อไหร่วะแกไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าแกไปช่วยไม่ให้แมวถูกรถชนนะคะก็เหรอแมวตายป่ะรอดค่ะดีแล้วรถไปชนกันชนค่ะรถหักหลบพี่หมายไป7คันเลยนะคะแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรค่ะคือรถหักหลบตั้งหมายรถชนกัน7คันเลยใช่ค่ะโอ้โหคือบ้านอย่างนี้คุณดีใจไหมเนี่ยฮะตอนนี้แมวไหนอยู่ที่ห้องหนูค่ะชื่อน้องสมัยสมัยอ๋อที่แปลว่ายิ้มเหรอใช่ค่ะก็สมัยพี่หมายมันคล้องจองกันดีอะค่ะเวลาเห็นน้องสมัยก็จะได้นึกถึงพี่หมายด้วยคิดได้ไงวะสมัยสมหมายเครื่องชั่วโล่งเลยเป็นไงเบาตัวไหมเครื่องชั่วเลยเหรอมีนี่มืออะไรครับทำไมเนี่ยสมัยไปเจอตอนไหนเนี่ยเมื่อวานตอนเช้าค่ะโอ้ยเป็นแฟนไวไปปะเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าเจอแบบว่าถูกสเปคแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากปล่อยไปไงเดี๋ยวจะเสียโอกาสแล้วก็กลัวจะไม่ได้เจอกันอีกเอ้าพอเจอปุ๊บก็ลองคบกันเหรอใช่ค่ะเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าคนที่ใช่เนี่ยมันจะไม่ยากโอ้กูอยากเจอแบบนี้บ้างว่ะเอ้าก็ลองไปโบกรถกลางถนนเนี่ยแบบสมัยก็ได้กูหาวิธีอื่นก็ได้ทำไมรถชนตายเลยเผื่อผู้หญิงขับรถอ้อยผ่านเลยชอบเราเนี้ย